เศรษฐาเผยบิ๊กตู่ให้กำลังใจแนะอดทนบอกให้รอทสช.ช่วยทำงานยันพปชร.ไม่ดื้อการเมืองวันที่5สิงหาคม2567 11 นาฬิกา 55 นาทีเศรษฐาเผยพลเอกประยุทธ์เมตตาให้กำลังใจแนะให้อดทนพร้อมบอกให้รวมไทยสร้างชาติช่วยทำงานยืนยันพลังประชารัฐไม่ดื้อช่วยงานกันดีเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่5สิงหาคม2567ที่กรมชลประทานนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการพบกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีที่มาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมคุณแม่ชดชอยทวีสินมารดาว่าตามที่เห็นพลเอกประยุทธ์ให้ความเมตตาซึ่งท่านมางานสวดศพคุณแม่ตนและระหว่างเดินมาก็ได้ให้กำลังใจท่านบอกว่าเป็นกำลังใจให้ไปไหนมาบ้างซึ่งวันที่4สิงหาคมผมได้ไปจังหวัดนราธิวาสมาท่านก็บอกว่าทำงานหนักเลยและเมื่อเดินผ่านรัฐมนตรีและสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ที่มาให้การต้อนรับท่านก็บอกว่าให้ช่วยนายกรัฐมนตรีดีๆและหันไปแซวบางคนว่าคนนี้ดื้อไหมผมก็บอกว่าไม่ดื้อไม่มีใครดื้อทุกคนถึง3รายเช่นนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งท่านบอกว่าคนนี้ช่วยเหลือได้ดีซึ่งตนบอกว่าใช่เป็นกำลังสำคัญพูดคุยกันอย่างมีมิตรภาพที่ดีและระหว่างที่นั่งอยู่นายอานันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีก็นั่งด้วยก็มีการพูดคุยกันผู้สื่อข่าวถามว่าพลเอกประยุทธ์ได้ฝากข้อห่วงใยอะไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์บอกให้อดทนและเป็นกำลังใจให้และท่านฝากตนกับพรรครวมไทยสร้างชาติบอกให้ช่วยกันและกันซึ่งเป็นความเมตตาและการพบกันครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งที่สองหลังเจอกับพลเอกประยุทธ์ที่ตึกไทยคู่ฟ้าเคยได้เจอกันกว่า10ครั้งทั้งระหว่างร่วมงานพระราชพิธีช่วงนั่งคอยที่ห้องรับรองก็พูดคุยกันเยอะหลายเรื่องมีการขอความเห็นท่านหลายเรื่องอยู่แล้วแต่ไม่ได้ปรากฏเป็นภาพออกไปเมื่อถามว่าจะมีโอกาสนัดพบและพูดคุยกันถึงเรื่องบ้านเรื่องเมืองเป็นกรณีพิเศษหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าถ้าเกิดมีความจำเป็นก็คงต้องไปคุยตนยินดีกับทุกท่านอย่างที่เคยบอกอดีตนายกรัฐมนตรีทุกท่านตนรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่4สิงหาคมได้คุยกับนายอานันต์แต่คุยเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าเมื่อถามว่าวันที่4สิงหาคมพลเอกประยุทธ์บอกกับพรรครวมไทยสร้างชาติว่าอย่าดื้ออย่าเกเรให้ช่วยงานนายกรัฐมนตรีและพรรคพลังประชารัฐพปชรดื้อและเกเรหรือเปล่าผู้สื่อข่าวรายงานว่าจังหวะนี้รอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนอยู่ด้วยได้หัวเราะพร้อมชี้ไปที่หน้าอกตนเองก่อนกล่าวว่าชื่งชื่งขณะที่นายกรัฐมนตรีและนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้หัวเราะพร้อมกันก่อนที่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่ดื้อและอย่างที่ผมเคยบอกเป็นเรื่องภายในของเขาผมไม่เคยต้องไปถามรอ.ธรรมนัสเรามุ่งมั่นทำงานกันอยู่แล้วตรงนี้อย่าเป็นประเด็นเลยเอาเรื่องประชาชนเป็นหลักดีกว่าจองนาอึนเปิดใจซึ้งถึงแม่ผู้ล่วงลับหลังได้เหรียญเงินโอลิมปิกปารีสกีฬาวันที่5สิงหาคม2567 12นาฬิกา24นาทีจองนาอึนนักแบดมินตันหญิงทีมชาติเกาหลีใต้เผยความในใจถึงคุณแม่ผู้ล่วงลับหลังจากคว้าเหรียญเงินได้ประเภทคู่ผสมศึกโอลิมปิกเกม2024จองนาอึนและคิมวอนโฮคว้าเหรียญเงินแบดมินตันประเภทคู่ผสมข
ของศึกโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสหลังพ่ายให้กับคู่จีนในรอบชิงชนะเลิศโดยหลังจบการแข่งขันทาง BWF ได้เผยบทสัมภาษณ์สุดซึ้งของจองนาอึนที่พูดถึงแม่ของเธอซึ่งเสียชีวิตไปในช่วงการระบาดของโควิด-19 ว่าแม่เซฟชื่อฉันในโทรศัพท์ว่านักกีฬาโอลิมปิกของแม่ฉันรู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถคว้าเหรียญทองอย่างที่เคยสัญญาไว้กับแม่ได้แต่ฉันยังคิดว่าแม่ได้มองดูฉันจากบนสวรรค์ด้วยความรักและความภูมิใจทวีสั่งราชทัณฑ์นำผู้ต้องขังทำจิตอาสาขุดลอกคลองบางใหญ่ป้องกันน้ำท่วมภูเก็ตการเมืองวันที่4สิงหาคม2567 22:53 น.ทวีสั่งราชทัณฑ์นำผู้ต้องขังทำจิตอาสาขุดลอกคลองบางใหญ่ป้องกันน้ำท่วมภูเก็ตขอบคุณคณะแพทย์ร่วมโครงการทันตกรรมปันสุขวันที่4 สิงหาคม 2567พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งกรมราชทัณฑ์เร่งช่วยขุดลอกคลองบางใหญ่รับมือสถานการณ์ฝนและน้ำทะเลหนุนป้องกันน้ำท่วมจังหวัดภูเก็ตพร้อมขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมสนับสนุนการทำทันตกรรมให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ในเรือนจำจังหวัดภูเก็ตและเยี่ยมให้กำลังใจผู้ต้องราชทัณฑ์ที่เป็นหนี้กยศ.ซึ่งกระทรวงยุติธรรมร่วมกับกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมเข้ามาช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้ในวันที่14สิงหาคม2567นี้โดยมีนายเฉลิมพงษ์แสงดีสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขต2พรรคก้าวไกลพร้อมด้วยนายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายเรวัตอารีรอบนายกอบจ.ภูเก็ตนายณรงค์หนูคงผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์นายอาคมภูศรีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ตและหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมองค์กรปกครองท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับทั้งนี้เมื่อเวลา14:30 น.พันตำรวจเอกทวีและคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ออกมาทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสาขุดลอกคลองบางใหญ่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตสำหรับการขุดลอกคลองบางใหญ่ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝนการขุดลอกจะทำให้ลำคลองไม่ตื้นเขินไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำเมื่อเกิดสภาวะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจะทำให้ลำคลองสามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลได้เร็วและง่ายขึ้นพันตำรวจเอกทวีกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ทุกคนโดยขอให้เป็นคนดีเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมเมื่อพ้นโทษและขอให้ภูมิใจที่ได้ออกมาทำกิจกรรมสาธารณกุศลเพื่อสังคมในครั้งนี้จากนั้นเวลา 15:30 น.พันตำรวจเอกทวีได้เดินทางต่อไปยังเรือนจำจังหวัดภูเก็ตอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตได้เยี่ยมให้กำลังใจคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เดินทางมาสนับสนุนการทำทันตกรรมให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ในเรือนจำจังหวัดภูเก็ตตามโครงการทันตกรรมปันสุขในราชทัณฑ์จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4-6 สิงหาคม 2567มีแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้สละเวลามาสนับสนุนทำฟันผ่าตัดฟันคุดถอนฟันอุดฟันให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์นอกจากนี้เมื่อวันที่1 สิงหาคม 2567ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้มอบเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจำนวน 110,000 บาทเพื่อสนับสนุนโครงการทันตกรรมปันสุขในราชทัณฑ์จังหวัดภูเก็ตในวันนี้มีผู้ต้องราชทัณฑ์เข้ารับบริการด้านทันตกรรมจำนวน590รายซึ่งพันตำรวจเอกทวี
กล่าวขอบคุณคณะแพทย์ที่มาให้การรักษาผู้ต้องราชทัณฑ์ในเรือนจำจังหวัดภูเก็ตครั้งนี้ด้วยพันตำรวจเอกทวีได้เดินทางไปพบปะผู้ต้องราชทัณฑ์ที่แดน3และแดน4โดยได้กล่าวให้กำลังใจอยากให้ผู้ต้องราชทัณฑ์เตรียมความพร้อมเป็นคนดีกลับสู่สังคมโดยอยากให้มีการส่งเสริมด้านการศึกษาให้อ่านออกคิดเลขได้เมื่อพ้นโทษออกจากเรือนจำไปแล้วจะได้มีความรู้และทักษะอาชีพเพื่อออกไปประกอบอาชีพต่อไปโอกาสนี้พันตำรวจเอกทวีสบร้อมด้วยนายธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตและคณะได้ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬามวยไทยให้กับเรือนจำจังหวัดภูเก็ตเพื่อสนับสนุนให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการฝึกทักษะด้านกีฬามวยไทยซึ่งเป็นกีฬาที่รัฐบาลส่งเสริมให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยด้วยจากนั้นพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เดินทางไปพบปะกับกลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีหนี้ค้างชำระกยศ.ที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากเมื่อมาต้องโทษทำให้ไม่สามารถชำระหนี้กยศ.ได้จึงส่งผลกระทบกับผู้ค้ำประกันที่เป็นผู้ปกครองบิดามารดาในการแก้ปัญหาดังกล่าวกระทรวงยุติธรรมได้ประสานกับกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่จะเข้ามาช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้โดยในวันที่14สิงหาคม2567จะมีการจัดทีมนักกฎหมายและจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้ามาทำสัญญาไกล่เกลี่ยหนี้ให้กับผู้ต้องขังซึ่งมีจำนวน43รายมียอดหนี้รวมกว่า3ล้านบาทจากนั้นพันตำรวจเอกทวีได้เยี่ยมห้องสมุดพร้อมปัญญาของเรือนจำจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีห้องที่สะดวกสบายมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศมีเครื่องคอมพิวเตอร์และหนังสือที่มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ศึกษาหาความรู้และมีเป็นกิจกรรมสันทนาการขณะอยู่ภายในเรือนจำได้เป็นอย่างดีพร้อมพบปะกลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์ซึ่งทำการฝึกซ้อมการสวนสนามที่จะเป็นตัวแทนของเรือนจำจังหวัดภูเก็ตเข้าสู่การแข่งขันการสวนสนามต่อไปต่อมาพันตำรวจเอกทวีได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของที่ทำการปกครองอำเภอถลางซึ่งเข้ามาจัดกิจกรรมให้บริการทำบัตรประชาชนแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ใกล้จะพ้นโทษโดยขณะนี้มีผู้ต้องราชทัณฑ์ได้รับบริการทำบัตรประชาชนแล้วจำนวน50รายก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในเวลา 17.30 น.